สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็การเปรียบเทียบดูนะครับระหว่างตัว Xiaomi Pad 5ครับกับ iPad Gen 9นะครับกับตัวนี้เลยว่าจะเป็นยังไงครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับระหว่างตัว Xiaomi Pad 5ครับกับ iPad Gen 9นะครับว่ามีความแตกต่างในการใช้งานกันอย่างไรครับตามผู้ใช้จริงครับผมใช้จริงครับผมจะมาพูดถึงว่ามันเป็นไงบ้างครับในการใช้งานนะครับผมจะพูดถึงเรื่องแรกครับเรื่องผมจะพูดถึงวัสดุในการออกแบบนะครับผมชอบในตัว Xiaomi Pad 5นะครับเพราะว่าวัสดุนะครับมันเป็นกล้องตัวเดียวนะครับแต่อันนี้มันเป็นตกแต่งเหมือนเดิมนะครับมีแฟลช LED นะครับซึ่งได้เปรียบของ iPad Gen 9นะครับที่ไม่มีแฟลชนะครับแต่บอดี้ผมว่าตัวนี้นะครับก็รู้สึกว่าบอดี้มันจะโอเคมากครับในการสัมผัสนะครับผมแต่ตัว iPad มันก็บอดี้เดิมนะครับแล้วก็การสัมผัสก็ดีเหมือนเดิมครับผมวัสดุก็ถือโอเคมากครับในการใช้งานนะครับกล้องนะครับผมกล้องนะครับผมให้ตัว iPad Gen 9คือกล้องดีกว่านะครับผมในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้านะครับที่เป็นเลนส์อัลตราไวด์ทำให้เราการถ่ายของเรานะครับมันโอเคมากครับในการใช้งานเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่ากล้องหน้าเป็นไงบ้างนะครับอันนี้กล้องหน้าของตัวนี่ครับตัว Pad 5นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเห็นว่าสีสันมันก็สวยงามดีครับผมว่ามันก็ไม่เป็นรองหรอกครับของตัว iPad Gen 9แต่ iPad Gen 9มันใช้เลนส์12ล้านหรือเป็นเลนส์อัลตราไวด์ครับทำให้สีสันมันคมชัดดีครับนี่อันนี้กล้องหน้านะครับผมเปิดกล้องหน้าตัวนี้ให้ดูนะครับนี่เห็นครับว่าตัว iPad จะได้เปลี่ยนครับก็เป็นเลนส์อัลตราไวด์นะครับนี่เลยครับนี่เลยเห็นไหมเอามือบังกล้องมันเห็นไหมครับว่ามันได้เปรียบกันตรงนี้นะครับนี่เลยเห็นครับว่าสีสันการเก็บคอนทราสต์ตัว iPad จะได้เปรียบนะครับกับตัว Xiaomi นะนี่อันนี้กล้องหลังครับเดี๋ยวครับกล้องหลังตัว iPad จะสีสันคมชัดกว่านะครับผมในการใช้งานนะครับผมจะพูดถึงผู้ใช้จริงๆนะครับว่าเป็นไงบ้างนะผมจะไม่ขออวยนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับในการดู Netflix นะครับผมชอบตัว Pad 5มากกว่านะครับเพราะว่า Pad 5ในการดู Netflix ผมว่าสีสันหน้าจอแล้วก็การใช้งานสีดำที่มันดำสนิทกว่าตัว iPad Gen 9ผมว่ามันดีมากอันนี้ตอบโจทย์ผมมากครับ Gen 9นี้สีความสว่างนี้ไม่สู้ตัวนี้นะครับอันนี้ผมชอบมากครับในการเอามาดูหนังผมชอบตัว Pad 5มากๆนะครับแล้วก็ลำโพงนะครับตัว Pad 5กินขาดไปกับตัว Gen 9แน่นอนครับแต่ตัว Gen 9นะครับจะมีข้อดีคือการใช้งานนะครับในการพวกสไลด์หน้าจอผมว่าถึงมันเป็น60เฮิรตซ์แต่การพัดสกรีนต่างๆครับผมว่าตัวนี้เป็น120เฮิรตซ์จริงแต่พัดสกรีนยังไม่สู้ตัว iPad Gen 9นะครับผมในการใช้งานนะครับมาดูนะครับ Netflix เพื่อนเพื่อนถามผมมาว่า Netflix ตัว iPad Gen 9มาสู้กับ iPad 5ได้ไหมผมว่า iPad 5นะครับกินขาดแน่นอนเพราะว่ารองรับฟังก์ชันพวก Dolby Atmos พวกระบบเสียงต่างๆนะผมพูดผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับแต่ผมใช้งานมาผมชอบเสียงของเจ้าตัวนี้มากครับเสียงมันคือดีมากครับในการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับในการดูหนัง 4K อยู่นะครับในการดูใน YouTube นะครับแต่ใน Netflix ก็เป็นทั่วไปครับแต่ใน YouTube ก็รองรับเป็น 4K แต่ไม่รองรับเป็น HDR นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันไม่รองรับนะครับผมแต่มันก็หน้าจอละครับตัว Gen 9เป็นเบสเริ่มต้นทำให้หน้าจอครับมันไม่ได้ซัพพอร์ตเป็น HDR นะครับแต่มันก็มี True Tone นะครับในการใช้งานแต่ผมชอบนะครับ Gen 9คือเป็น iPad ที่คุ้มค่าคุ้มราคา 100%ผมฟังธงตัวนี้ก็เช่นกันครับในตระกูลของ Xiaomi เป็นแท็บเล็ตของ Android ที่คุ้มค่าคุ้มราคาเช่นกันถ้าใครใช้ Android ผมแนะนำว่าแท็บเล็ตตัวนี้คือคุ้มมากครับผมในการใช้งานตัวนี้เป็นตัว CPU นะครับ Snapdragon นะครับ860ตัวนี้เป็น A13 Bionic นะครับผมในการใช้งานนะแล้วก็มาดูนะครับ YouTube ผมจะเปิด YouTube ให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับดู YouTube ว่ามันเป็นไงบ้างนะครับผมจะให้ดูคอนเทนต์นี้เป็นหลักนะครับเห็นไหมครับว่าตัว iPad มันจะดึงเน็ตได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิด 4K เห็นไหมครับว่า 4K ของเจ้าตัวนี้นะครับจะรองรับเป็น
HDR นะครับเห็นไหมครับนี่รองรับเป็น HDR นะครับในส่วนของเจ้าตัว iPad นะครับรองรับ 4K นะครับแต่ไม่ใช่ HDR นะครับนี่นะครับนะครับว่ารองรับ 4K นะครับแต่มันไม่ใช่ HDR นะครับครับเป็นระบบธรรมดานะครับผม 4K แบบธรรมดานะครับไม่รองรับ HDR นะครับทำให้สีสันหน้าจอตัวมีแพดสีสันคือโดดไปไกลมากครับกว่าตัว iPad มากเลยครับผมเห็นครับว่าสีสันของตัวเจ้าตัว iPad สีสันมันก็สวยครับแต่ผมรู้สึกว่าสีสันของตัวนี้ครับสวยงามกว่าครับดูครับนี่ให้ดูใกล้เห็นครับว่าสีสันคือสวยจริงนะครับและ iPad นะครับสีสันมันจะดรอปลงกว่าตัว iPad 5นิดหน่อยนะครับถ้าใครมาดูหนังผมว่าตัวนี้คือกินขาดครับแต่ถ้าเอามาเล่นเกมตัวนี้ครับ iPad คือครบจบทุกอย่างแน่นอนครับผมแต่มันก็แลกมาด้วยความจุดน้อยกว่าครับตัวนี้ก็คือเริ่มต้น128นะครับนี่นะครับทั้งคู่นะครับหน้าจอก็สู้แสงพอๆกันนะครับผมวันนี้ผมไม่ขอพูดมากนะครับเห็นไหมครับว่านี่ครับเห็นไหมครับว่าเสียงนะครับให้ดูเสียงครับเห็นไหมเสียงดังจริงๆนะครับแล้วก็ภาพก็สวยงามนะครับตัว iPad 5นะครับแต่น้ำหนักนะครับผมจะขอเพิ่มน้ำหนักมันจะหนักกว่า iPad นิดหน่อยครับผมว่าเกือบเท่ากันครับไม่อะไรไม่ต้องซีเรียสครับถ้ามีแสงอะไรออกจากหน้าจอก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีแสงรอบแสงอะไรผมก็ขออภัยด้วยนะครับนี่คือระบบเสียงนะครับระบบเสียงผมว่าตัว iPad 5กินขาดตัว iPad Gen 9แน่นอนครับนะครับว่าเสียงคนละอย่างกันนะครับ เสียงคนละอย่างแต่หน้าจอ iPad ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับก็คือสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนครับแล้วก็การทัชสกรีนนี่ผมชอบตัว iPad นะครับเพราะว่า UI ของ iOS ทัชสกรีนดีมากครับผมระบบคือดีมากครับผมในการทัชสกรีนดูหนังฟังเพลงเนี่ยครับผมตัว iPad ก็คือกินขาดแน่นอนครับเพราะว่าระบบ iOS คือมันระบบที่ซัพพอร์ตในการใช้งาน iPad หรือว่าแท็บเล็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพดีครับผมในการใช้งานนะครับผมจะพูดถึงในการแจ้งเตือน LINE นี่ผมว่ามันพอๆกันนะครับในการใช้งานนะครับผมนี่ Facebook หรือว่าตัว IG ของ iPad Gen 9ยังไม่เต็มจอนะครับแต่ของ Xiaomi คือเต็มจอแล้วนะครับผมอันนี้ขอชื่นชมนะครับ Facebook นะครับผมชอบ Facebook ของตัว iPad นะครับมันจะเต็มหน้าจอส่วนตัวนี้ครับมันจะไม่ค่อยเต็มหน้าจอเห็นไหมครับมันมีช่องว่างที่เหลืออยู่ด้านข้างนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่า Android ทุกรุ่นทำไมเป็นแบบนี้นะครับแต่โดยรวมผมว่ามันก็พอกันครับในการใช้งานนะแล้วก็มาดูในเรื่องของการเล่นเกมนะครับ ROV ก็สามารถปรับได้สูงสุดทั้งคู่นะครับ PUBG ปรับได้สูงสุดครับผมแล้วก็ Free Fire ทุกอย่างครับผมว่าตามสไตล์หน้าจอครับหน้าจอแบบกว้างแบบนี้ก็เล่นเกมดีครับแบบนี้ก็เป็น 4:3 ก็คือเล่นเกมได้ดีผมว่าถ้าผมเลือกเล่นเกมนะผมให้ iPad ครับเล่นเกมดีมากเลยครับผมอันนี้ถึงว่าหน้าจอมันไม่ใช่120Hz มันเป็นแค่60Hz คือเล่นเกมได้อย่างไรลื่นแน่นอนครับในการใช้งานมันไม่ค่อยแหลกครับ iPad ก็คือระบบ iOS คือดีมากครับใครชอบระบบที่มันไม่ค่อยมีอะไรมากมายหรือว่าปรับแต่งอะไรไม่ค่อยได้เยอะหรือว่าใช้งานแค่เล่นเกมฟังเพลงดูหนังเรียนอะไรมากมาย iPad คือตอบโจทย์ 100% แต่ถ้าใครอยากมาลงเกมต่อนั่นต่อนี้เพิ่มผมว่า Android คือตอบโจทย์แน่นอนครับตัว Xiaomi คือกินขาดแน่นอนเพราะว่าเป็นระบบที่ระบบเปิดสามารถต่อ USB สามารถเพิ่มหน่วยความจำอะไรก็ง่ายครับเพราะว่าเป็น USB Type-C นะครับผมสามารถต่อEternal Hard Disk เป็น USB Type-C ในการตัดต่อวิดีโออะไรก็ง่ายครับผมแล้วก็ในส่วนของนี้มันเป็นพอร์ต Lightning พอร์ตเก่าครับในการชาร์จแบตอาจจะไม่ได้เร็วเท่าตัว Xiaomi นะครับแล้วก็ในการตัดต่อวิดีโอครับผมให้ตัว
iPad Gen 9คือตัดต่อวีดีโอได้อย่างดีมากเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์ของมันนะครับผมรองรับปฏิบัติการได้ดีมากเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวแอปพลิเคชัน iMovie Luma Fusion ครับตัดต่อได้อย่างดีครับแต่ตัวนี้ก็คือตัดต่อพอใช้งานได้นะครับผมอันนี้ผมพูดถึงผู้ใช้งานจริงๆนะครับในการใช้งานนะถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็ในส่วนในการดูพวก Netflix อะไรผมก็พูดก่อนนี้แล้วว่าตัวแพด5จะได้เปรียบเพราะว่ามันรองรับมากกว่านะครับผมนี่เลยในส่วนในการทำงานนะครับพวก Office 365นะครับพวก PowerPoint Excel หรือว่า Word นะครับผมจะขอเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าการใช้งานมันเป็นไงบ้าง นะครับนี่ครับอันนี้ Word นะครับผมเห็นไหมครับว่า Word นะครับผมก็จะใช้งานคล้ายๆกันนะครับแต่ตัว iPad นะครับมันจะได้เปรียบในการใช้งานก่อนเพราะว่าหน้าจอของมันนะครับเพราะว่ามันมี True Tone ในการใช้งานนะครับมันทำให้แสงหน้าจอของเรามันนวลตาแล้วก็ใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับผมนี่เห็นไหมครับว่าหน้าจอแต่หน้าจอตัวนี้ก็สีสันสวยงามผมว่าทั้งคู่นะครับมันก็ไหลลื่นพอๆกันครับแต่หน้าจอ Refresh Rate 120Hz จะได้เปรียบในการดูพวกตัวหนังสืออะไรลื่นไหลมันจะไม่ขัดตาได้หน่อยเหมือน iPad นะครับนี่นะครับว่า Word คือใช้งานได้อย่างดีมากนะครับนี่ทั้งคู่ผมว่ามันใช้งานก็พอๆกันนะครับแต่ UI นะครับของ Android กับตัว iOS มันอาจจะไม่เหมือนกันนิดหน่อยนะครับผมนี่ทั้งคู่ก็สไลด์เหมือนกันครับการปิดแอปการทุกอย่างบาร์คล้ายๆกับตัว iPad ครับเหมือน Xiaomi แอบไปมองของเพื่อนบ้านของ Apple นิดนึงนะครับอันนี้ผมก็แซวเล่นนะแล้วก็ตัว Excel นะครับก็ใช้งานพอๆกันนะครับไม่ต่างกันมากนะครับในการประมวลผลนะครับแต่เอาไปเอามาตัว iPad จะการสไลด์หน้าจอตัว iPad จะทำได้ดีกว่านะครับผมแต่โดยรวมก็ไม่มีอะไรมากเลยครับแล้วก็ตัว PowerPoint นะครับในการ Presentation นะครับผมชอบในตัวของเจ้าตัว iPad นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะสมูทกว่ากันนะครับแต่เอาไปเอามามันก็ห่างกันแค่ส่วนต่างน้อยมากครับผมในการใช้งานผมว่ามันแทบไม่ต่างกันนะครับเห็นไหมนี่กดสไลด์กดอะไรก็เหมือนกันครับผมในการใช้งานนะครับนี่เลยนี่ครับผมนี่เลยที่ผมใช้งานมาก็จะประมาณนี้ครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมใช้งานทั่วไปนะครับผมแล้วก็ใช้งานแบบเรื่อยๆครับผมไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวีดีโอนี่ iPad คือกินขาแน่นอนครับถ้าตัดต่อวีดีโอนะครับผมสรุปครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบอะไรที่มันแบบท้าทายแล้วก็ชอบอะไรที่มันครบจบในการดูหนังฟังเพลงแต่อาจจะเล่นเกมเลื่อนไหลด้วยนะครับแต่อาจจะไม่สมูทเท่าตัว UI เหมือน iPad เพื่อนๆก็ควรเลือกตัวนี้ครับผมในการใช้งานคือ iPad 5เพราะว่ามันเกินคุ้มราคานะครับส่วนต่างราคามันก็ประมาณ400ถึง500ครับแต่ความจุตัวนี้จะได้มากกว่านะครับเพราะว่าตัวเริ่มต้นของ iPad ก็ประมาณ64จิกตัวนี้คือ128คือ2เท่าของ iPad นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผมว่าเรียนออนไลน์ก็โอเคในการใช้งานก็โอเคแต่ iPad ครับมันคือตัวจบแน่นอนครับถึงว่ามันจะไม่รองรับตัว HDR ในการดู YouTube ในการดูหนังแต่ผมว่าตัวนี้มันคือสีสันหน้าจอมันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับในการใช้งานผมว่า iPad คือกินขาดนิดหน่อยครับผมในการใช้งานรวมถ้าผมมีตังประมาณไม่เกิน12,000ถ้าผมเลือกการใช้งานตามผู้ชายจริงตัว iPad 5ก็อีกประเภทหนึ่งในการใช้งานตัว iPad ก็อีกกลุ่มหนึ่งในการใช้งานผมว่าทั้ง2รุ่นมันก็มีข้อดีข้อเสียในการใช้งานต่างกันนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูครับเพราะว่า iPad นะครับมันไม่ใช่ Type C ตัวนี้ Type C ในการเชื่อมต่อความจุเพิ่มนะครับ iPad อาจจะไม่สู้ Xiaomi นะครับเห็นไหมครับว่าความแตกต่างของทั้ง2รุ่นมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันเพื่อนๆก็ควรเลือกการใช้งานที่มันเหมาะสมกับเรานะครับสวัสดีพีเพย์ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับหรือว่าการรีวิวตามผู้ใช้งานจริงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีพีเพย์ขอคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีขอบคุณครับ